ครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับผมสวัสดีครับครับไม่ผิดรายการนะผมประเดิมพบสงครนะครับครับสวัสดีครับอั้นนะครับครับผมก็ต้น MI นะครับรายการเราเป็นรายการชื่อว่าจับเข่าคุยกองคุยกองทุนเป็นรายการที่อาจจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาครับนะครับก็คือว่าเราจะบอกกันตรงๆเลยคุณอั้นครับคุณพี่ต้นบอกกันตรงๆเลยว่ากองทุนไหนสัปดาห์นี้น่าซื้อใช่กองทุนเหมือนกับหุ้นนะครับคุณกอไก่ขอไข่แล้วก็แนะนำไปครับนี่ก็ชื่อกองทุนเลยนะฮะใช่ติดตามเราได้ใช่ประจำทุก2สัปดาห์ใช่ไหมทุก2สัปดาห์นะครับก็วันอาทิตย์6โมงเย็นครับผมทานข้าวเสร็จมาเฝ้าหน้าจอรอดูรายการเราแล้วก็ซ้ำอีกทีนึงก็อาทิตย์หน้าถัดไปเรื่อยๆใช่ครับ2อาทิตย์เราก็จะมาพบกัน2อาทิตย์ก็รวยแล้วกับการซื้อกองทุนที่เราแนะนำนะครับฝากติดตามได้ใช่ครับอาจจะดูไปทานข้าวไปด้วยนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นักลงทุนนะพี่ต้นเพราะทุกวันนี้ก่อนหน้าเนี่ยคนก็แบบกองทุนนี่มีเยอะแยะมากเลย 4-500 กองทุนคือเราควรจะซื้อกองทุนอะไรซึ่งรายการเราเนี่ยจะเอาธีมการลงทุนมาแมทกับกองทุนที่น่าสนใจโอ้โดยเฉพาะกองทุนต่างประเทศนะครับกองทุนหุ้นหรือกองทุนที่เป็นโปรดักต์อะไรที่มันแปลกๆครับนะครับเราจะมาแนะนำในรายการก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามก็ช่วยหน่อยฮะผมยอดอยากให้ยอดวิวเยอะขอร้องนะครับเป็น KPI ของเราทั้งหมดไม่จริงๆแล้วข้อมูลมันดีจริงๆครับที่เราเตรียมมาในวันนี้นะครับก็หวังว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของนักทุนที่บอกว่าจะซื้อกองทุนไหนที่น่าสนใจเริ่มต้นโอเคคุณท่านจะพูดถึงเรื่องอะไรครับพี่ต้นว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่กองทุนเราอาจจะพูดเรื่องภาพตลาดสักหน่อยหนึ่งดีไหมครับว่าตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยมันเคลื่อนไหวยังไงแล้วมันมีปัจจัยอะไรเข้ามาบ้างนะครับพูดนี่คือเดี๋ยวจะลิงก์ไปที่กองทุนด้วยนะใช่เราจะลิงก์กองทุนอย่างเดียวนะใช่คือเราคงไม่ได้มาแบบนำเสนอแบบเดิมๆถูกไหมครับเราจะมีที่มาที่ไปว่าทำไมเราเลือกกองทุนไหนนะครับเดี๋ยวอันเริ่มจากภาพตลาดเล็กน้อยนะตลาดสัปดาห์นี้เนี่ยของไทยเราถือว่าฟื้นตัวได้ดีและปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาจนถึงช่วงมาสุกอาจจะมีพักสักนิดสักหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงปลายสัปดาห์แล้วสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องของคาบเกี่ยววันหยุดนะครับก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยมีหลายๆประเด็นที่ผลักดันตลาดขึ้นมานะครับเดี๋ยวอันจะเล่าที่ปัจจัยภายในเราจะฝากพี่ต้นที่ปัจจัยภายนอกครับผมเห็นไหมครับปัจจัยภายในเนี่ยแน่นอนว่ามาจากเรื่องของมาตรการภาครัฐช็อปดีมีคืนซึ่งไฟเขียวอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับวงเงิน 30,000 บาทใช่ไหมครับก็จะเริ่มใช้วันที่23ตุลาคือ31ธันวาแล้วถ้าท่านใดมีแผนจะซื้อของซื้ออะไรเนี่ยรอสักพักแล้วตรงเนี้ยอันต้องใบนิดหนึ่งพี่ต้นว่าการจับจ่ายใช้สอยการช้อปปิ้งเนี่ยมันจะมีลิงก์กับกองทุนที่เราเลือกมาด้วยนี่คือชี้นำเหรอนี่คือชี้นำก็ตอบไม่ว่านะเพราะเราไม่ได้บอกเราไม่บอกว่าหุ้นตัวไหนเราบอกว่ากองทุนไหนนะครับโดยเฉพาะกองต่างประเทศนะครับแล้วอันที่สองคือการขยายมาตรการเราเที่ยวด้วยกันก็ขยายออกไปอีกจนถึง31มกราคมนะครับอันที่สองก็อาจจะเป็นเรื่องของความชัดเจนเรื่องของร่างงบประมาณปี64ซึ่งทางในหลวงท่านโปรดก้าวลงมาแล้วนะครับแล้วการแต่งตั้งรัฐมนตรีครั้งท่านใหม่คุณอาคมก็โดยรวมเลยทำให้ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้เนี่ยมีสีสันพอสมควรส่วนประเด็นต่างประเทศสัปดาห์นี้หลายๆท่านคงตามเรื่องของคุณทรัมป์ใช่ไหมพี่ต้นครับคุณทรัมป์แล้วก็เรื่องของนโยบายการเศรษฐกิจใช่ของอเมริกาที่ลุ้นกันอ่ะแต่ใจผมว่าไม่น่าจะออกไม่น่าทันแต่ว่าไม่น่าทันก็คือว่ามันไม่ได้ออกเกมการเมืองนะแต่ว่าสังเกตว่าผมไม่เคยดูปัจจัยมันคงมีนะแต่ว่าถ้าดูประเด็นต่างประเทศเนี่ยสังเกตว่าสินทรัพย์ปลอดภัยของนั่นปลอดภัยก็คือเรื่องของตัวทองคำนะพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาหรือดอลลาร์เองเนี่ยความที่นิยมของนักลงทุนต่างประเทศสังเกตว่าไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่คือมันก็ไซด์เวย์อ่ะเดี๋ยววันสังเกตว่ามีข่าววันนี้ดอลลาร์บวกอีกวันนึงทองบวกนะน้ำตัวค่าเงินดอลลาร์บวกมันจับเป็นใบสัตว์ต่างอย่างเงี้ยก็แสดงว่าณตอนนี้คือคนอยากจะเสี่ยงมากขึ้นคนอยากจะกล้ามากขึ้นวันนี้เราแนะนำกองแล้วเขาก็เลยแนะนำกองทุนหุ้นต่างประเทศหุ้นต่างประเทศแต่ว่าหุ้นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันสุดก็คือว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคนอยากจะเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันแต่เรื่องของเงินเฟ้อที่ตอนนี้เงินเฟ้อก็เริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ไทยยังไม่เฟ้อไม่เพิ่มนะแต่ว่าต่างประเทศนี่เขาเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วกลับมาที่นี่คือภาพรวมของเศรษฐกิจของตัวเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของข่าวคนพร้อมลุยนะครับแล้วก็ประกอบกับอีกเรื่องนึงคือแผ่นดินใหญ่พี่ต้นแผ่นดินใหญ่เมืองจีนนี่หยุดยาวจนถึงวันพฤหัสแล้วมาสุกกับมังเปิดแล้วแผ่นดินใหญ่ไม่ใช่ไทยหรอประเทศจีนประเทศไทยนี่เป็นเขาเรียกอะไรขวานทองขวานทองแต่ท่านอาจจะไม่แน่ใจว่า
จะคุ้นชินคำนี้ไหมแต่อย่างยุคสมัยอันยังคุ้นชินอยู่เป็นแหลมทองฝันทองฝันทองใช่ใช่ไม่มีมานานตั้งแต่รุ่นผมแล้ว ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอจีนกลับมาเปิดทำการก็มันมีตัวเลขที่น่าสนใจเหมือนกันที่อยากจะมาแชร์คือรอบนี้เนี่ยโกลเด้นวีคในปี63เนี่ยหลายท่านอาจจะอยากรู้ว่าเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นหรือยังทางบริโภคดีขึ้นหรือยังก็มีตัวเลขที่เก็บมาว่าโกลเด้นวีคปีเนี่ยพี่ต้นเทียบกับปีแล้วเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยของคนกลับมาได้สักเกือบ 90% ผมไม่เชื่อหรอกขอตัวเลขจริงเดี๋ยวเราจะมีตัวเลขจริงเกือบเราพยายามไปพูดลอยๆก็ไม่ได้ต้องดูหลักฐานแล้วก็จะมีให้คุณมีความมั่นใจว่าเราควรจะซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคใช่นะครับเริ่มต้นอะไรคุณอั้นนะตอนนี้คือทั้งโลกที่คุณอั้นเตรียมมานี่มันดีจริงไหมกับภาคการบริโภคดีนะครับพี่ต้นคือทางรีเสิร์ชยูนต้าเราก็ไปเก็บหลายๆตัวเลขมาเพื่อที่จะดูว่าภาคบริโภคมันฟื้นจริงไหมนะครับอย่างชาร์ตนี้ที่เราเอามาให้ดูเนี่ยอันนี้คือconsumer confidence ของประเทศหลักๆทั่วโลกแปลภาษาเท่าไหร่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคความเชื่อมั่นโอ้โหจะเป็นตัวชี้นำว่าคุณมั่นใจขนาดไหนนะครับที่จะมีการบริโภคต่อไปในอนาคตใช่ซึ่งอันนี้มันหมายถึงแบบการอยากจะนำเงินในกระเป๋าสตางค์มาใช้เงินพี่ต้นเพราะคนมั่นใจคนก็กล้าใช้เศรษฐกิจกล้าใช้เงินเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนซึ่งเห็นได้ชัดนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยคือฟื้นขึ้นมาค่อนข้างเร็ว uh-huh. ถ้าดูกราฟเนี่ยจะมีความชัน uh-huh. ในการฟื้นตัวมากกว่าคนอื่น uh-huh. ใช่ไหมครับมันจะมันอยู่ข้างล่างนะครับมันอยู่ข้างล่างมันไม่ดีกันเหมือนที่เดิมครับใช่แต่ว่ามันฟื้นตัวใช่ไหมแบบไอ้หลายคนบอกว่าให้ไปดูข้างล่างไม่น่าซื้อหุ้นในเกี่ยวข้องการบริโภคครับแต่ถ้าเราดูในเชิงของการลงทุนพี่โตโมเมนตัมคือมันลงมาเยอะใช่แล้วมันลงต่ออันนี้ไม่น่าลงทุนไม่น่าตอนนี้คือมันเริ่มจะโค้งๆเริ่มพังงบเหมือนกับคุณซื้อเริ่มต้นเอาไว้ใช่เริ่มดูสูงถ้าซื้อหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคตอนนี้เหมือนตับคือมันก็เหมือนเริ่มสตาร์ทใหม่พี่ต้นมึงจะเริ่มออกมาจากจุดเริ่มต้นสักหน่อยนึงเพราะบางคนมีเถียงไงเถียงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันสูงกว่าเดิมแล้วค่อยซื้อครับพอคุณสูงกว่าเดิมคุณซื้อเมื่อไหร่เนี่ยสังเกตว่าคุณพีคทุกทีก็มักจะต้องคาดการณ์คาดการณ์ตรงนี้นอนดอยไหมพี่ต้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นรูปต่อไปเลยครับพี่ต้นรูปต่อไปครับตัวเลขนี้เราทำมาให้ดูนี่น่าสนใจพี่ต้นอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลเขาเรียกว่า Apple Mobility Report คือข้อมูลเนี่ยมันเกิดจากโทรศัพท์มือถือ iPhone เนี่ยคือเขาจะไปจับสัญญาณตามเซลล์ไซต์ต่างๆซึ่งข้อมูลเนี่ยมันจะซ้อนให้เห็นถึงว่าประชาชนมีการเคลื่อนไหวตัวหรือเปล่าเคลื่อนย้ายสถานที่คือถ้าไปดูช่วงเดือนมีนาเขารู้แล้วหมดเราเดินไปไหนเขารู้ว่าจับได้ใช่ไหมโอเคว่าเดินไปทางไหนอะไรนี่คือถ้าดูช่วงเดือนมีนาเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามันติดลบเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนล็อกดาวน์คนอยู่กับบ้านไม่เดินทางเพราะแน่นอนเวลาคนอยู่กับบ้านทำอะไรฮะดู Netflix สั่งของออนไลน์เศรษฐกิจทั้งหมดมันก็ห่อเหี่ยวฟุบตัวอาจจะดีแค่เฉพาะบางกลุ่มใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดินมาซื้อของแล้วอะไรเงี้ยใช่คล้ายกันใช่ไหมคนออกมาเดินตลาดเดินอะไรเพราะว่าสมมติเราไปเดินตลาดเราก็จะโทรศัพท์ใส่ในกระเป๋ากางเกงพี่ต้นเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นตัวอินเด็กซ์ที่จับการเคลื่อนไหวซึ่งอันนี้เราเอามาให้ดู4ประเทศใหญ่ๆว่ามีการเคลื่อนไหวใช่คือเยอรมันนะอิตาลีอังกฤษแล้วก็สหรัฐซึ่งประเทศเหล่านี้มันมีความกังวลเรื่องของการล็อกดาวน์รอบ2เพราะฉะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีล็อกดาวน์รอบ2แต่ดัชนีมันไม่ได้ลงไปต่ำกว่าช่วงที่มันล็อกดาวน์ครั้งแรกในเดือนเมษายนนะครับพี่ต้นครับผมก็เข้าใจแล้วครับว่ามีการจับจ่ายใช้สอยมีการซื้อมากขึ้นแล้วคนที่ผลิตเองผู้ประกอบการเองเนี่ยเขามั่นใจอย่างนี้ไหมอันว่าผู้ประกอบการมั่นใจนะพี่ต้นเพราะว่าเราดูจากพวก PMI ภาคการผลิตดูคนผลิตเขาผลิตจริงไหมเขาผลิตจริงนะคือโอเคคุณบริโภคแต่คนขายบอกไม่อยากขายอันนี้คนขายอยากขายด้วยใช่ไหมใช่ อันนี้มีของรอขายแล้วเพราะว่านอกจากดีมากอย่างนี้ดีครับพี่ต้นเพราะว่าของมันไม่ขาดไงมันก็นอกจากเราจะไปดู Consumer Confidence Index เนี่ยเราก็มาดูพวก PMI เห็นไหมว่า PMI ก็คือภาคการผลิตใช่คนผลิตก็อยากผลิตออเดอร์ที่เมื่อกี้คุณอั้นบอกไว้คือมีการบริโภคใช่ใช่ไหมนี่คือคนก็มาผลิตคนก็มาผลิตเพราะฉะนั้นมันก็จะดีในแง่ของเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนะครับก็อย่าง global PMI เนี่ยล่าสุดเนี่ยเดือนล่าสุดเนี่ยทำระดับสูงสุดในรอบ21เดือนพี่ต้นคือต้องบอกว่ามันจะฐานที่ต่ำด้วยแหละส่วนหนึ่งพอมันกลับมาโตเนี่ยโกรธมันเลยแรงนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรมันดีขึ้นอย่างนี้มันต้องตัวเลขมันดีจริงเหรอตัวเลขนั่นว่าดีแบบค่อยๆไปนะพี่ต้นคือแล้วก็สูงกว่า50ด้วยใช่สูงกว่า50ก็คือมันฟื้นตัวจริงๆมาขยายจริงขยายจริงๆแล้วมาดูประเทศใหญ่บ้างครับตอนนี้คือสิ่งที่คนพยายามคิดว่าแล้วคนบริโภคจริงๆแล้วมันอยู่ที่ประเทศไหนครับประเทศนั้นดีไหม
ดีฮะเพราะว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยของจีนจีนเหนือ50จุดครับสหรัฐเหนือ50จุดซึ่ง2ประเทศนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่บริโภครายใหญ่ของโลกแล้วเศรษฐกิจจีนมันดีจริงป่ะเศรษฐกิจจีนดีฮะพี่ต้นเพราะว่าตัวเลข GDP ไตรมาส2เนี่ยกลับมาขยายตัวแล้วนะเอาคนอื่นเขาบอกไตรมาส3ไตรมาส4ฟื้นจีนฟื้นไปแล้วจีนฟื้นไปแล้วพี่จีนกลับมาบวกตั้งแต่ไตรมาส2แล้วส่วนคนอื่นเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะเป็นครึ่งปีหลังนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจีนที่เป็นประเทศต้นทางโควิดแต่ว่าองค์กรใหญ่ทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น IMF World Bank หรือว่า Fitch Rating เนี่ยปีนี้ทั้งปียังคาดว่าจีน GDP จะเป็นบวกได้สักประมาณ 1% ถ้า Fitch นี่จะให้เยอะหน่อยประมาณ 2.7% นะพี่ต้นก็คือฟื้นก็คือฟื้นก็คือโตคือประเทศเรานี่ได้รับเกียรตินะติดลบไป 7-8% ของจีนนี่ผมว่ามันน่าจะเป็นประเทศที่เรียกว่ามีไม่กี่ประเทศนะที่ GDP ปีนี้ติดเป็นบวกนะครับในส่วนของนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจใช่ครับพี่ต้นกลับมาเป็นหุ้นที่กองที่เราแนะนำก็คือเกี่ยวข้องกับการบริโภคครับคือแล้วการค้าการขายโลกตอนนี้มันดีขึ้นไหมการบริโภคกันดีจริงป่ะดีครับเริ่มดีคุณพี่ต้นคือถ้าดูยอดขายยอดค้าปลีกเดือนของสิงหาคมเนี่ย คือต้องบอกว่ากราฟมันมีความชันมากเมื่อเทียบกับเดือนมีนากับเดือนเมษายนเนี่ยคือลงไปติดลบ 20% ตอนนี้เริ่มต้องบอกว่าค่อยๆผงกหัวขึ้นมาตอนนี้กลับมาโตสักประมาณเกือบ 5% แค่โตก็ฟื้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณบอกโอ้ยมันหักหัวลงนิดโอ้โหมันโตมาขนาดนี้แล้วก็พักบ้านอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับพี่โตเพราะตอนจังหวะในการลงทุนเนี่ยน่าจะอยากให้พี่ต้นแชร์นิดนึงคือถ้าเราซื้อตรงกราฟอยู่ช่วงตรงนี้กับตรงนี้และตรงนี้เนี่ยตรงไหนดูน่าสนใจมากกว่ากันนะพี่ต้นก็ตอนซื้อตอนต่ำสุดแต่ว่าตอนต่ำสุดเราไม่รู้ไงต้นต่ำสุดหรือยังอ๋อมันความแต่มันคือสิ่งดีคือมันหักหัวขึ้นมาแล้วนะแล้วมันก็จะขึ้นไปเหมือนกับตอนที่ก่อนเกิดโควิดมันก็แนวต้านในหุ้นอะไรมาผ่านนะซึ่งหุ้นนั้นก็มีตัวเลขที่มีความมั่นใจว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวงั้นตอนนี้มันช่วงที่ตัดสินใจอ่ะใช่ไหมว่าเฮ้ยมันจะไปต่อหรือเปล่าซึ่งเราก็มีความมั่นใจว่าจะน่าจะไปต่อเรื่องของยอดค้าปลีกที่ว่าทั้งโลกนะว่าน่าจะปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีแต่ว่าคำถามที่คนถามว่าเฮ้ยยอดค้าปลีกมันดีขึ้นเนี่ยโอเคราคาสินค้ามันแพงขึ้นไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่แพงแสดงว่ามันบริโภคไม่จริงใช่แล้วดีมานด์มันต้องมาดีมานด์มาแล้วเนี่ยเงินเฟ้อมันต้องมาใช่มันมาไหมเริ่มมานะยกเว้นไทยนะโอ้ไทยนี่ไม่มาสิตอนแล้วพอเราไม่ได้แนะนำกองทุนไทยไงกองทุนต่างประเทศเราจะแนะนำนะครับเงินเฟ้อมาไหมเงินเฟ้อเริ่มดีขึ้นฮะก็อย่างทางด้านจีนเนี่ยก็2%กว่าสหรัฐก็1%กว่าครับส่วนไทยเราต้องบอกว่ายังติดลบอยู่แต่อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่หยวนต้าเราย้ำมาตลอดว่าการลงทุนอย่ากระจุกตัวแค่ในตลาดหุ้นไทยมันจะเนี่ยยิ่งเห็นตัวเลขนี้ยิ่งชัดนะพี่ต้นแค่ไทยก็ไม่รอดแล้วเนี่ยต่างประเทศแต่ว่าถ้าเรามีข้อมูลถ้าเรามีข้อมูลนะผมว่าลงทุนต่างประเทศได้ไงเพราะที่ผ่านมาคุณไม่มีข้อมูลไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยดูรายการเราเลยครับทุกวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์นะเราเจอการทุกแบบนี้ทั้งสองสัปดาห์ครั้งเองมาดูการทางเงินเฟ้อเป็นไงเงินเฟ้อก็ของตอนนี้ก็เริ่มกลับมาบวกเริ่มกลับมาขยายตัวได้มากขึ้นนะครับอย่างสหรัฐนี่ก็ฟื้นขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งในธนาคารกลางต่างๆคิดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมธนาคารกลางเนี่ยก็ยังคือต้องบอกว่านโยบายธนาคารกลางนะครับพี่ต้นยังซัพพอร์ตเศรษฐกิจนะอย่างเฟดเนี่ยเขาพูดค่อนข้างชัดเลยว่าปี2020 21 22ครับคุณยังไม่ต้องคาดหวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างแต่ว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มแต่ว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มเพราะว่าคนเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นการซัพพอร์ตจากธนาคารกลางว่าดอกเบี้ยจะต่ำอีกระยะนึงแล้วการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะฟื้นตัวได้ดีนะครับแล้วอัดฉีดสภาพคล่องไหมตอนนี้ดีไม่ดีไม่ดียังไงนี่ตอนนี้เขาอัดฉีดไหมตอนนี้อันคิดว่าในส่วนของธนาคารกลางเนี่ยอาจจะทำอะไรอีกได้ไม่มากเพราะว่าทำมาเต็มที่แล้วดูพวกของขนาดบาลานซ์ชีตต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างตึงละแต่ว่าเขาจะยังเมนเทนระดับของการผ่อนคลายไปอีกระยะหนึ่งแต่สิ่งที่จะเข้ามาช่วยได้อย่างมากเลยเนี่ยคือนโยบายกระตุ้นของภาครัฐก็คือนโยบายการเงินอาจจะเบาลงนโยบายการคลังอาจจะดีมากขึ้นก็ต้องอัดเงินเข้าไปอย่างของไทยเราเนี่ยถ้าเห็นภาพก็เนี่ยช็อปดีมีคืนอะไรพวกนี้มันก็คือหนึ่งในโครงการที่เป็นการกระตุ้นผ่านนโยบายการคลังซึ่งทุกประเทศ
เดี๋ยวมีชุดใหญ่แน่นอนของอเมริกาก็มีนะใช่ยุโรปก็แจกเงินเหมือนกันใช่แล้วบอกว่าอเมริกาไม่แจกเงินแจกเงินชัดๆแต่ก็แจกไปก่อนหน้าพี่น้องจีนนี่ก็มีการแจกเงินเออหรือไม่แจกเลยก็แจกเหมือนกันคูปองนะพี่น้องที่ในกรุงปักกิ่งเขาแจกคูปองน่าจะคนละ 3,000 หยวนหรือประมาณ 4,000 หยวนเนี่ยให้เป็นคนไปจับจะใช้สอยใช่อันนี้คือเรื่องของภาคการบริโภคของทั้งโลกมันน่าจะดีขึ้นแต่คำถามคือว่าแล้วอะไรวะสินค้าประเภทไหนที่คุณอั้นคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าเราควรลงทุนเซกเตอร์แบบเนี้ยอันว่าอันที่อันหนึ่งอันแรกที่อันคิดถึงเลยนะเพราะว่าเนื่องจากผู้บริโภครายใหญ่เนี่ยคือเมืองจีนทุกวันนี้ก็เหมือนยังปิดประเทศยังคนจีนยังบินออกมาไม่ได้มันแน่นอนว่าความอัดอั้นในการช้อปปิ้งเนี่ยมันถูกบีบอยู่อ่ะพี่ต้นแล้วอันเชื่อว่าถ้าทุกอย่างกลับมาดีขึ้นมีวัคซีนคนเดินทางได้เนี่ยคนก็จะอยากซื้อของที่เป็นลักชัวรี่พี่ต้นเพราะว่าลักชัวรี่แปลว่าลักชัวรี่สินค้าที่ประจบไหนจบไหนสินค้าแบบที่แบบรู้ล่ะมีแบรนด์เนมคือย้ำจับใจให้สอยตัวที่มันแพงขึ้นเขาอยากจะจ่ายอยู่แล้วเงินที่มาที่ผ่านมาไม่เคยได้ใช้เท่าไหร่ว่าใช่คือตอบสนองแบบเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวซะเป็นใหญ่คือมันไม่ใช่ของจำเป็นแบบเหมือนสบู่สำหรับผมเนี่ยมันจะเหมือนแบบเป็นการซื้อเพื่อที่จะสนองความต้องการของตัวเองพี่ต้นแล้วทำไมเราผมถ้าเป็นผมความรู้สึกผมนะผมต้องลงทุนหุ้นสินค้าจำเป็นก่อนครับซื้อสบู่มาที่ไหนสบู่ยาสีฟันกับอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ชอบแบบนั้นอันว่านั้นก็น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกมาให้ท่านทั้งสองรูปแบบเลยใช่ทีแต่ว่าถ้าดูผล performance ของกองทุนเหล่านี้กองทุนที่เป็นลักชัวรี่ตอนนี้ยังบวกน้อยกว่าต้องเลยว่าต้องยังบวกน้อยกว่ากองทุนของที่พี่ต้นชอบท่านก็อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบแบบไหนแบบไหนว่ากันไปนะครับดูสัดส่วนในเรื่องของตัวลักชัวรี่ทุนอันว่าเป็นไงครับพี่ต้นคือณปัจจุบันเนี่ยถ้ามองในแง่ของตลาดของสินค้าที่เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ไฮเอนด์ก็คนที่บริโภคใหญ่สุดของโลกเนี่ยคือเมืองจีน34% วันนี้ก็เลยบอกว่าที่เอาหยิบตัวเลข GDP ครับที่จะบวกเป็นประเทศต้นๆก็คือประเทศจีนใช่จีนก็คือจะบริโภคไอ้สินค้าเหล่านี้นะครับใช่แล้วก็จีนเนี่ยแม้ว่าณปัจจุบันเนี่ยจะยังไม่สามารถบินออกนอกประเทศได้แต่ถ้าท่านทุกท่านจำกันได้ช่วงที่จีนกลับมาเปิดเมืองหลังจากอู่ฮั่นเปิดได้เนี่ยคือยอดขายสินค้าในร้านดังๆในเมืองจีนเนี่ยเช่นหลุยส์วิตตองหรือพวกแอร์เมสเนี่ยทำระดับสูงสุดในรายวันเพราะคนจีนแบบฉันออกไปซื้อข้างนอกไม่ได้ฉันก็ขอซื้อในประเทศนั้นตรงนี้สะท้อนเห็นว่าคนจีนเนี่ยคือกำลังซื้อสูงจริงๆนะพี่ต้นนะครับครับจากตัวเลขที่เมื่อกี้เราก็ยืนยันนะใช่ครับดีที่ญี่ปุ่นสังเกตว่าญี่ปุ่นมีสัดส่วนแค่10% ใช่สังเกตว่าญี่ปุ่นนี่ภาคการผลิตภาคการบริโภคยังไม่ค่อยดีนะใช่ครับก็ตัดออกไปแล้วกันใช่แต่ว่าเราอยากจะบอกว่าโอเคว่าจีนนี่แหละเป็นประเทศที่ทำให้สินค้าลักชัวรี่เนี่ยน่าจะขายดีต่อไปในอนาคตใช่นะครับอันนี้เราตัดไม่ใช่เบรกนะฮะตัดว่านี่คือเราคิดอย่างนี้ใช่นะครับแต่คำถามคือว่าเรารู้แล้วว่าจะซื้อสินค้าที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาคการบริโภคนะครับที่เป็นสินค้าสมมุติน่าจะดีแต่คำถามคือว่าเราจะซื้อกองไหนดีครับเราจะซื้อกองไอ้ที่ว่าเนี่ยกองไหนแต่แน่นอนว่าซื้อที่หลักทรัพย์ยูนต้านะครับครับไม่ใช่ซื้อที่อื่นนะโอเคหลักทรัพย์ยูนต้านี่เราโทรมาได้เลยนะครับมีทุกเกือบทุกบลจ.ใช่นะครับแต่วันนี้ที่คุณอั้นเตรียมมาคือบลจ.ธนชาติพี่ต้นชื่อกองทุนก็จำง่ายๆเพราะว่าเป็นกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแบรนด์เนมก็คือธนชาติพรีเมียมแบรนด์นะกองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในกองทุนมาสเตอร์ฟันที่ชื่อว่าพิพเทสฟันนะครับซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์กพี่ต้นนะครับก็ตัวค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยก็การระยะมูลค่าขั้นต่ำคือ 1,000 บาทฟอนต์เอ็นฟรี 1.07% มาเน็ตเมนฟรี 1.6% โอ้เราเลือกขนาดนี้เลยได้ชัดๆไปเลยให้ชัดๆไปนะครับว่าเป็นแบบเนี้ยแหละฮะนะครับนะครับไม่ต้องไปหาข้อมูลแล้วขอที่รายการนี้รายการเดียวแหละครบเลยที่ลักษณะต้านเท่านั้นเขียนทีขีดพรีเมียมแบนตรงๆนี้เลยใช่ไหมทางขวามือบนตรงนี้เลยครับคือซื้อกองทุนแล้วนะถ้าจะซื้อกองทุนตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะซื้อผ่านตัว streaming for fun ก็ดูชื่อนี้ได้เลยหรือถ้าซื้อผ่านIC ก็แจ้ง IC ครับผมชื่อนี้ได้เลยแล้วความระดับความเสี่ยงนี่ต้องเสี่ยงนิดนึงใช่ไหมใช่ครับว่าโอเคว่าคุณต้องมีทำ KYC แล้วเหลียดแต่ต้องมีความเสี่ยงระดับ7ครับพี่ต้นเสี่ยงนิดนึงใช่ต้องเสี่ยงนิดนึงแน่นอนว่าพวกการทำ KYC เรื่องความเสี่ยงเนี่ยคือถ้าลงทุนในกองพวกหุ้นเนี่ยมันก็จะจับเป็นพวกเสี่ยงช่องทางสูงนะครับพี่ต้นเข้าใจตรงกันนะมาดูว่าไส้ใน
ของกองเนี้ยทีพรีเมียมแบนใช่มีหุ้นอะไรบ้างทีพรีเมียมแบนเนี่ยก็หลักๆเนี่ยจะลงทุนในหุ้นที่อยู่ในประเทศสหรัฐสักประมาณเมื่อกี้เดี๋ยวเกี่ยวกับลักเซมเบิร์กเมื่อกี้ลักเซมเบิร์กคือเหมือนเป็นที่จดจดทะเบียนของมาสเตอร์ฟันโอ้กองอยู่ในลักเซมเบิร์กนะโอเคว่าแต่ก็จะเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆใช่ครับใช่ก็เนี่ยครึ่งนึงนะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในสหรัฐนะครับแล้วก็ 30% จะเน้นลงทุนในแบรนด์เนมที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์นะครับแล้วก็จะสักประมาณ 20% ก็จะเป็นพวกแบรนด์ที่เกี่ยวเครื่องกับเครื่องกีฬาซึ่งตอนนี้เทรนด์ทั่วโลกเนี่ยมันก็เปลี่ยนคนแต่งตัวให้เหมือนมีความเป็นสปอร์ตี้มากขึ้นนะก็เนี่ยกองนี้อ่านเอามาให้ดูพี่ต้นมีอะไรบ้างนะครับ10แบรนด์หลักที่เขาจะลงทุนก็ได้แก่ Nike นี่มี Tesla เกี่ยวไว้หน่อยนึงนะครับมี Apple Estee Lauder นี่ก็เครื่องสำอาง L'Oreal นี่ทุกคนรู้จักอยู่ละพวกครีมบำรุงผิว Adidas นะฮะ LVMH นี่คือ Louis Vuitton อันนี้ก็จะทุกคนน่าจะรู้อยู่ American Express Ferrari นะครับแล้วก็ Pernod Ricard หลายๆท่านอาจจะแบบถามว่ามันคืออะไรก็เราหยิบยกตัวอย่างมาให้ดูอย่างตัวของ LVMH เนี่ยก็ลงทุนในแบรนด์หลายๆแบรนด์เลยนะหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับตัวของ Louis Vuitton แต่จริง LVMH ลงทุนทุกแบรนด์เลยเห็นไหมฮะ Celine Christian Dior เนี่ยเยอะไปหมดนะ Zenit Givenchy อะไรเงี้ยพี่ต้นถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่เหมือนกับชอบซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยจริงๆก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วโอ้คือว่าผมว่าซื้อนี่แล้วไปซื้อกำไรจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปซื้อต่อเลยจะมาซื้อหรืออะไรซื้อกองทุนก่อนนะอย่าไปซื้อกำไรเสร็จป้าเอาส่วนกำไรไปซื้อไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมแบรนด์เนมได้เลยนะครับ performance ยังไงที่ผ่านมา performance ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า year to date เนี่ยบวกสักประมาณ 7% ที่ต้นก็ถือว่ายังบวกไม่เยอะคืออะไรถ้าตอนนี้อยากจะมีคำถามมาที่ต้นว่ามันเล่นหุ้นต่างประเทศตอนนี้มันสูงไปหรือเปล่าผมบอกว่าสูงไปถ้าคุณเลือกผิดเซกเตอร์ผิดเซกเตอร์เพราะว่าผมมองว่าตอนนี้ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่าโกลสต็อกหุ้นโตมากๆแล้วที่ผ่านมาโอ้ราคาผมไม่เอ่ยชื่อนะท่านคงรู้แล้วว่าเซกเตอร์ไหนยังไงเพราะว่าหลายบลจ.ที่โฆษณาเยอะใช่เอ่ยชื่อนะกลุ่มเทคอะไรว่าเนี้ยเทคโนโลยีเนี่ยโอ้ราคาขึ้นมาคุณอย่าไปดูอย่างนั้นซึ่งตอนนี้กลุ่มนี้อาจจะขึ้นมาแล้วแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มากเท่าไหร่นะเทียบกับถ้าถูถึง valuation อ่ะถ้าดูอันนี้ดู PE ไม่ได้นะแต่ถ้าดูโอเคว่าต่อจากนี้ไปมันมีการโอเคหลายตัวมันอยู่ข้างล่างล่างหมายความว่าอินดิเคเตอร์ทั้งเรื่องของ retail sale และภาคการผลิตยังต่ำอยู่นะครับเรื่องของ GDP growth ของแต่ประเทศยังต่ำอยู่ไอ้พวกนั้นมันเริ่มต้นใช่เริ่มต้นแล้วถามแล้วจะดูถูกดูแพงเนี่ยอันดูอย่างนี้คือ year to date มันบวก7นะพี่ต้นแต่ถ้าเราไปเทียบพวกหุ้นเทคเดี๋ยวไม่ต้องเทียบแล้วอันนั้นมันบวกเยอะมากอันนั้นมันไกลเกินไปอันนั้นมันไกลเกินไปถ้าดูอันทุนเราเทียบกับ Nasdaq ก็ได้พี่ต้น Nasdaq เนี่ย yield year to date บวกขึ้นมา 20% ไอ้ตัวนี้มันบวกมา 7% ก็สะท้อนให้เห็นว่าอันนี้มันเพิ่งจะเริ่มสตาร์ทเท่านั้นเองนะครับเอาไปลงมาจาก7เป็น20ก็พออันนี้กองแรกนะครับอย่าลืมนะโทรมาเลย020-098-000ครับหรือว่าจะเข้าเปิดบัญชีกับเราก็ได้นะลิงก์อยู่ข้างล่างใช่ครับนะครับโอเคนั่นคือกองที่1ที่เน้นลักชัวรี่ในกองที่2มั้ยมีนะพี่ต้นกองที่2เนี่ยเป็นกองที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ real sector มากหน่อยเป็น global brand ที่เกี่ยวกับการแบบ consumer มากหน่อยอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มองว่าภาคการบริโภคที่เป็นสินค้าจำเป็นเป็นปัจจัยซีอ๋อแบบที่ผมพ่อนะคนแก่ชอบแบบที่ต้นชอบไอ้เมื่อกี้นี่ของคุณอันก็ชอบเออผมไม่ซื้อหรอกแบรนด์เนมอันนี้ก็อันก็ต้องบอกวัยรุ่นเราก็วัยคือนั่นคือแบบนี่พูดจริงๆนะครับพี่ต้นคือแบบโอเคว่าคนที่แบบโอเคชอบความเสี่ยงน้อยผมว่ากองของกรุงศรีดีกว่าใช่แต่ถ้าคุณชอบความเสี่ยงนิดๆเพราะว่ามันก็ยังไม่แน่ครับมันก็ชอบของธนชาติละกันใช่คือถ้ากองแรกเนี่ยถ้าลงทุนไปแล้วสมมติโควิดไม่จบวัคซีนมาช้าโอกาสที่จะขาดทุนก็มีมากกว่ามันจะมากกว่ากองนี้เพราะว่านั้นมันเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหมือนกับดีมานด์ส่วนเกินพี่ต้นเป็นแบบว่าความสนองนี้ตัวเองมากกว่ากินข้าวเป็นเมื่อยแล้วกินข้าวจนอิ่มแล้วหรือว่าใช้เครื่องนุ่งห่มธรรมดาแบรนด์ธรรมดาหมดแล้วก็เรื่องความมีเงินก็ไปใช้ต่อใช่นั่นก็คุณต้องเลือกเอานะใช่ครับกองกรุงศรีเป็นไงกองกรุงศรีต้นชื่อ KFG Brand ก็จะมี2กองคือขีด A
กับขีดดีขีดเอนี่ก็คือไม่มีการจ่ายเงินปันผลขีดดีนี่ปันผลออกมาถ้าเป็นผมผมจะไม่เอาปันผลคิดเหมือนกันเพราะปันผลมาเสียภาษีครับแล้วแต่ท่านนะโอเคว่าท่านบอกว่าต้องการเงินปันผลก็ซื้อขีดดีไม่ต้องการเงินผลก็ซื้อขีดเอเพราะฉะนั้นเราก็เนี่ยมีชื่อกองอยู่ตรงนี้นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็คือตัว Master Fund ของเขาจะเป็น Morgan Stanley Investment Fund นะครับก็ค่าธรรมเนียม 1.5% Management Fee 0.69% ครับนะครับโอเคมีสื่ออะไรบ้างพอร์ตโฟลิโอของเขาใช่มาดูคือในกองที่2นี้เนี่ยจะลงทุนในหุ้นที่อยู่ในสหรัฐมากกว่ากองแรกกองแรกนี่สักประมาณครึ่งหนึ่งกองนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่สหรัฐสัก 68% ไม่มีจีนไม่มีไม่มีจีนแต่ว่าเหมือนกันเนี่ยใช่คือตอนนี้คือแล้วผมก็มองว่าภาพของการบริโภคโดยเฉพาะถ้าเลือกตั้งจบนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจของของอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายเช็คจ่ายเช็คอะไรก็ว่าไปจ่ายเงินเดี๋ยวมันมาคนก็ต้องมาซื้ออะไรก็ต้องซื้อสินค้าจำเป็นใช่ใช่เลือกถูกแล้วครับตอนนี้ใช่ซึ่งในแง่ของเซกเตอร์โลเคชันเนี่ยเขาจะลงทุนในเนี่ยคอนซูเมอร์สเตเปิลเนี่ยพวกสินค้าจำเป็นถึง 34% แล้วก็เราจะลงทุนในพวกอินฟอร์เมชันเทคโนโลยีเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีอันนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีพวกมือถือนะพี่ต้นอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เอาไปใช้ในเรื่องของการแพทย์อะไรพวกนี้แล้วก็เกี่ยวกับพวกของสินค้าที่คุณรู้จักกันเช่น Microsoft เนี่ยพวกออร์เดอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะไปลงทุนที่ไปลงทุนใช่ซึ่งพวกนี้มันก็จะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจด้วยนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยก็จะมีตัวของRegit Benz Kaiser 9% อันนี้ทำอะไร Regit Benz Kaiser เนี่ยอันต้องบอกว่าหลายคนเราจะอุ๊ยบริษัทอะไรชื่ออะไรไม่รู้จักเลยคืออันนี้ทำพวกสบู่เดตตอพี่ต้นสบู่เดตตอหรือว่าจะเป็นนี่คือสินค้าจำเป็นใช่ๆรองเท้าสกอร์แล้วก็พวกยี่ห้อพวกนี้พวกวานิชนี่เป็นแบบผงซักฟอกอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแบรนด์แต่แบรนด์เหล่านี้มันเป็นที่นิยมในแบบในยุโรปกับในสหรัฐนะครับแล้วก็จะมีอะไรฮะมีแบบฟีนิชมีอะไรดูเหล็กก็มีพี่ต้นแล้วก็มีเนี่ยกาวิสคอนเคยได้ยินไหมฮะเอาไปแก้กดไหลย้อนอันนี้ก็จะเป็นไปกดไม่ไหลย้อนถ้ากดไหลย้อนก็มีนะโอ้มีทุกอย่างเลยเกี่ยวข้องกับสินค้าจำเป็นจริงๆใช่ซึ่งอันนี้เป็นหุ้นที่เขาให้น้ำหนักสูงสุดอันดับที่1ถึง 10% ของพอร์ตเกือบ 10% อันดับที่2ก็อันนี้รู้จักกันอยู่แล้ว Microsoft Philip Morris นี่รู้จักกันอยู่แล้วก็พวกแบบ Momoro พวกเขาเรียกอะไรบุรีนะครับ Accenture อันนี้เป็นแบบอันนี้เราไม่ได้โฆษณานะคืออันนี้คือเพราะเราถ้าเปิดรายการโคนาบุรีก็เล่าไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราพูดถึงการลงทุนนะฮะนะครับเดี๋ยวทางมีใครมาเฮ้ยทำไมไปพูดเรื่องนี้นะฮะใช่อันนี้ลงทุนในบริษัทเหล่านี้นะครับแล้วก็มีเนี่ย Accenture นี่ก็เป็นแบบที่ปรึกษาด้าน IT Visa นี่รู้จักกันอยู่ละ Procter & Gamble P&G บ้านเรารู้จักรู้จักกันอยู่แล้วเนาะมาขายที่บ้านเราที่อเมริกาก็มีนะแล้วพวกระบบ SAP ที่เหลือก็เป็นBaxter นะดานาเฮอร์นี่เกี่ยวกับพวกแบบว่าอะไรฮะเป็นพวกของการแพทย์พี่ต้นผลิตภัณฑ์สินค้าการแพทย์นะครับที่ทำให้ชีวิตคนมันอยู่ง่ายขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายก็แอปบอทอันนี้รู้จักอยู่แล้วทำพวกยาต่างๆเพราะฉะนั้นกองเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าการกระจายตัวเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับภาคคอน sumer ภาคเรียลเซกเตอร์มากขึ้นนะครับเยี่ยมจริงๆมี2อย่างเลยครับโอเคแล้ว performance performance year to date บวกมา 10% พี่อันบอกตอนแรกแล้วว่าของพี่ต้นเนี่ยเนื่องจากว่าช้าแต่ชัวร์ 10% อะไรอย่างเงี้ยอาจจะขึ้นมาเยอะกว่ามากเพราะเหมือนกับมันเป็นเริ่มต้นกลุ่มคนที่เป็นกองทุนที่นิยมมากกว่าต้องบอกว่าทุกคนก็จะรู้จักมากกว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อซึ่งผมมองประเด็นคือณตอนนี้คือต้องเลือกอะของจีนโอเคว่าบริโภคไปเรียบร้อยแล้วอยากจะบริโภคของที่มันแพงขึ้นแต่ของอเมริกาไม่รู้ว่ามันจะจนหรือเปล่าเนี่ยแล้วคือผมไม่ได้ยินว่าจีนจะมีการกระตุ้นนะมีอาจจะมีน้อยแต่ว่าตอนนี้คือถ้าผมเลือกผมยังเลือกของกรุงศรีมากกว่าของกรุงศรีใช่เพราะอะไรเพราะว่ามันมีมาตรการที่เมกที่มันสัดส่วนของการถือครอบถือหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่เมกาหุ้นอเมริกาแล้วอเมริกาก็จะอัดฉีดอยู่เข้ามาใช่ตอนนี้ก็ผมชอบแบบนี้มากแล้วคุณอั้นชอบกองไหนอั้นชอบกองแรกมากกว่าแต่อั้นชอบอะไรที่อาจจะไม่ว่าคุณอั้นเสียงสูงบายแอดบายแอดเสียงสูงบายแอดก็คือว่าตัวเองก็เป็นวัยรุ่นอ่ะผมอายุเยอะแล้วไอ้มีซ่อนอ่ะอันเชื่อพวกสินค้ากีฬาดิอันว่ามันขายดีอ่ะเดี๋ยวนี้แบบไนกี้ออกรุ่นใหม่แทบจะทุกเดือนไนกี้อาดิดาสมันถ้าคุณซื้อกองแรกที่อันชอบเนี่ยคุณได้แบบมีส่วนร่วมในการลงทุนหุ้นพวกสินค้ากีฬาด้วยนะครับผมใช่ไหมฮะโอ้ตอนนี้กีฬาก็ไม่มีคนดูต้องวิ่งอย่างเดียววิ่งเดินวิ่งเดินวิ่งอะไรก็ว่าไป
นั้นก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบยังไงมาดูประเทศไทยบ้างเรื่องการบริโภคในประเทศในตอนนี้ถ้าสรุปแล้วนะตอนนี้หุ้นเกี่ยวข้องเอามาแตะเรื่องที่เรากองทุนเราจบไปแล้วนะครับก็คือว่าเราเน้นถ้าคุณชอบของที่เป็นลักชัวรี่คุณก็ซื้อของธนาชาติไปใช่นะถ้าคุณชอบแบบว่ามันคอน sumer product ส่วนใหญ่นะครับคุณก็เลือกของกรุงศรีใช่นะของไทยเนี่ยหุ้นเกี่ยวข้องกับคอน sumer นี่ยังน่าสนใจต่อไหมน่าสนใจครับเพราะว่าเนี่ยนโยบายภาครัฐออกมาแล้วนะครับก็เราคาดว่าน่าจะมีนโยบายต่างๆตามมาถ้าวัคซีนมาเศรษฐกิจฟื้นตัวนักท่องเที่ยวกลับมานักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เขามามือเปล่าแต่เขากลับไปพร้อมของนะเขาก็จะช้อปปิ้งซื้อนู่นซื้อนี่ถ้าตัวที่หรือยวนต้าชอบที่สุดตอนนี้คือ CRC เพราะว่าครอบคลุมมากขายทั้งสินค้าเสื้อผ้าร้านอาหารท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าจะไปดูแบบไทยวัสดุก็มีนะครับ Power Buy Super Sport นั้นนั้น CRC เนี่ยได้ประโยชน์ทำไมเขาจะซื้อทีเขาจะซื้อทีวีไปกลับไปบ้านอ่ะ Power Buy ใช่ใช่ Power Buy ซื้อทีวีเพราะว่าได้นี่แซวเล่นแซวเล่นได้นี่ไป 30,000 พี่ต้นอ๋อของไทยนี่ของไทยที่คือมือของคนจีนคนต่างประเทศจะมาเที่ยวคนจีนมานี่ต้องไปซื้อที่ Power Buy ไปซื้อที่ Super Sport คนจีนชอบซื้อของกีฬาต้นหรือว่าอาจจะซื้อแบบสินค้าแฟชั่นในห้างเซ็นทรัลก็ได้นะครับอันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคในประเทศก็ไปแตะที่ CRC ไปแตะที่ CRC ในวันนี้ธีมเราคือเรื่องของภาคการบริโภคทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศครับนะครับที่เราเชื่อว่านับตั้งแต่วันนี้เนี่ยเดือนตุลามองไปอีก 3-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยกลุ่มหุ้นที่เป็นคอน sumer น่าจะเอาเพอร์ฟอร์มเทคไหมพี่ต้นแน่นอนตอนนี้หลายคนเชียร์เทคนะผมมั่นใจมากมั่นใจอย่างที่คุณอันพูดนะผมบอกว่าเทคจะโดนขายนะแล้วก็มาซื้อหุ้นเกี่ยวข้องการบริโภคนี่แหละครับโอเคครึ่งชั่วโมงไหวมากไหวมากไหวมากนะต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของหยวนต้าว้าวใช่มั้ยเรามีทั้งหมด10รายการใช่ขอรายการนี้เป็นหนึ่งในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อยู่แล้วก็เป็นลูกค้าหยวนต้ากันอยากจะบอกว่าให้ติดตามทุกรายการเลยซึ่งเราเตรียมมาให้ท่านอย่างดีนะซึ่งจะเข้ากับตัวมอตโต้ของเรานะพี่ต้นก็คือหยวนต้าว้าวสองโลกการลงทุนเพิ่มทุนการมั่งเพิ่มทุนความมั่งคั่งครับผมโอเควันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่อีก2ที่ข้างหน้าอีก2ที่ข้างหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเพิ่งจะบ่นพอดี